สวัสดีครับผมอยู่กับผมใจราวเช่นเคยนะครับผมอย่างที่ทุกคนได้ยินข่าวนะครับผมID RV หลักแสนของผมโดนแฮกครับสตรีมที่ช่องใจราวทุกวันนะครับผมโอ้ต้องบอกว่าทำอะไรไม่ถูกเลยทุกคนหลังจากที่ได้รู้ข่าวว่าตัวเองโดนแฮกนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะมาเล่าเหตุการณ์ให้ฟังนะครับทุกคนว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างทำไมผมถึงโดนแฮกได้แล้วผมโดนแฮกเอาไปทำอะไรบ้างทุกคนนี่คือครั้งแรกเลยนะแบบใจมันหวิวมากทุกคนเพราะว่า ID RV ผมเนี่ยก็ถ้าพูดถึงเรื่องของการเติมตังเติมสกินเนี่ยมันเป็นแสนด้วยเพราะว่าผมมีสกินสักประมาณแบบ 90% อ่ะเออแล้วสกินพวกตัวแพงๆที่เป็นสกินคอลแลบสกินแอนิเมะญี่ปุ่นนู่นนี่นั่นคือผมมีทุกสกินเว้ยทุกคนเพราะนั้นโอ้ยโคตรตำหมัดจริงมากกูอยากช็อกจริงมากก่อนที่จะไปดูนะผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องใจราวเป็นกำลังใจให้ผมในการดำเนินคดีเรื่องนี้ด้วยนะครับทุกคนผมก็ไม่เคยมีคดีความอะไรแบบนี้มาก่อนผมก็หวังว่าจะตามจับนะครับผมตัวคนร้ายได้เพื่อเอามาเป็นบทเรียนให้กับทุกคนนะผมว่าอย่าทำเหี้ยๆอย่างนี้นะครับผมนะถึงแม้ว่าเงินมันจะเยอะหรือมันจะน้อยสุดท้ายความผิดก็คือความผิดนะผมอย่าเอาตัวเองเนี่ยไปเสี่ยงแบบคิดสั้นทำอะไรโง่ๆเลยผมอะไม่คุ้มค่าเดี๋ยวผมพาไปดูเหตุการณ์เรื่องราวนะครับทุกคนว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับผมก็นี่นะทุกคนเหตุการณ์เริ่มแรกอ่ะมันเกิดจากการที่ว่ามีคนนี้นะครับทุกคนมาโพสต์ในกลุ่ม ROV นะครับผมว่าขออนุญาตโพสต์เตือนภัยครับเมื่อเวลาประมาณ 4:00 ได้มีสตรีมเมอร์ชื่อดังพิมพ์ในแชทโลกว่าจะแจกคูปอง 1,000 คูปอง3คนแรกวงเล็บด้วยความหิวคูปองแหละผมจึงได้แอดเข้าไปเขาก็รับคำแอดและชวนเข้าห้อง1-1และพิมพ์มาตามภาพไม่ได้แคปมาหมดเพราะคิดว่าเป็นตัวจริงบวกลองไปส่องประวัติสตรีมเมอร์ท่านอื่นที่เล่นด้วยก็พบว่ามีประวัติเล่นด้วยกันจริงๆซึ่งไอ้คนที่เล่นด้วยทุกคนที่เขาไปส่องก็คือไอเคนะผมแต่เอใจตรงที่เขาขอ ID พาสเลยลองให้รหัสไก่ไปสรุปตอนนี้รหัสไก่นั้นเข้าไม่ได้แล้วเชื่อป่ะทุกคนว่าตอนแรกอะที่ผมเห็นโพสต์อันนี้เนี่ยผมคิดในใจเลยนะเชี่ยใครมันแบบปลอม ID กูได้เหมือนขนาดนี้วะเข้าใจลงปะคือมันไม่มีทางที่ผมจะคิดว่าผมโดนแฮกไว้ผมก็คิดว่าเขาว่าปลอม ID เพราะว่าดูแบบชื่อก็เหมือนนะผมรูปปกก็เหมือนยศคอนเหมือนกันหมดด้วยไม่เข้ากิลด์ด้วยจำนวนสกินเหมือนกันด้วยแล้วผมก็เริ่มเอ๊ะตรงที่ว่าเดี๋ยวนะจำนวนสกินก็คล้ายกันจำนวนการเล่นทั้งหมดก็คล้ายกันผมก็รู้สึกแบบหยิบมือถือขึ้นมาก่อนแล้วเราก็เปิดดูปั๊บเออว่ะคล้ายว่ะเออเว้ยไอคนสมัยนี้แม่งก็ก๊อปเก่งเนาะเออผมก็ไม่ได้อะไรไว้ทุกคนแล้วผมก็นั่งแบบว่าหาข้อมูลต่อนั่งตอบคอมเมนต์ต่อว่าเอ้ยมันไม่ใช่ผมนะผมไม่ทำแน่นอนเออผมจะเอาชีวิตสตรีมเมอร์ 3-4 ปีมาเสี่ยงกับ60บาทนะผมก็คงไม่ทำนะผมการแฮกเนี่ยมันมีแต่ขยะเขาทำกันนะฮะผมก็พิมพ์ตอบไปอย่างนี้แล้วปุ๊บผมก็สงสัยว่าเอ๊ะแล้วถ้ากูอยากรู้กูก็กดประวัติการเล่นดูสิผมก็กดประวัติการเล่นดูพามเรียบร้อยครับทุกคนนะมันแฮกไอดีผมไปแล้วครับนี่ทุกคนคือประวัติการเล่นของมันคือมันสร้างห้องเล่นจริงๆนะผมนะแล้วโกรธตรงที่ว่ามึงเล่นแรดคือใจร้าวตัวจริงอย่างกูไม่เล่นแรดมึงเข้าใจไหมกูเกลียดแรดกูด่าแรดทุกวันไอ้ที่มึงเล่นแรดแล้วมึงเสือเอาไปแฮ้คือมันต้องจงใจแพ้ทุกคนเข้าใจป่ะเพื่อที่มันจะได้หลอกขอ ID พาสเวิร์ดไปอะไรประมาณนี้ก็มีคนเนี่ยทักเข้ามาเยอะมากนะครับผมว่าเออเนี่ยโดนเหมือนกันโดนเหมือนกันแต่โชคดีตรงที่ว่าบางคนเนี่ยเขามีทางด้านของผูกกับเบอร์โทรศัพท์หรืออีเมลไว้เพราะฉะนั้นทุกคนต้องผูกกับเบอร์โทรศัพท์ไม่ก็อีเมลนะผมเขาอาจจะได้รหัสหรือ ID เราไปก็จริงแต่เขาจะไม่สามารถเปลี่ยน ID หนีได้อันนี้เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องทำนะครับผมและไอ้คนเนี้ยแม่งกวนตีนมากทุกคนอ่ะผมก็ล็อกอินเข้าไปใช่ไหมแล้วผมก็มานั่งหาประวัติว่าเอ้ยเนี่ยมันอะไรยังไงเนาะมันล็อกอินซ้อนเข้ามาเว้ยเจ็บไหมมึงแบบมึงล้วงแบบมึงล้วงคองูเห่าอ่ะมันหยามเกินอ่ะมันล็อกอินซ้อนเข้ามาแล้วทุกคนแล้วผมก็เฮ้ยเชี่ยเหรอวะมันล็อกอินซ้อนเข้ามาผมก็เลยอ่ะโอเคมันล็อกอินซ้อนกูล็อกอินซ้อนกับถ้าเป็นคนปกติโดนล็อกอินซอร์ปุ๊บมันอาจจะต้องหยุดก่อนเพราะมันกลัวโดนจับได้แม่งล็อกอินซอร์เข้ามาอีกกูต้องตีปะแล้วแม่งผมสลับล็อกอินซอร์กับมันไปประมาณเกือบ10รอบทุกคนคือล็อกอินซอร์กันนานมากเออแล้วผมก็เลยอ่ะ
กูหยุดก่อนละกันแล้วผมก็ไปนั่งแบบเหมือนตอบคอมเมนต์โพสต์หน้าเพจว่าเอ้ยเนี่ยผมโดนแฮกอะไรอย่างงู้นอย่างงี้นะแล้วผมก็กดกลับเข้าไปอีกรอบสิ่งที่ผมเห็นทุกคนคือความเหี้ยอย่างแท้จริงครับผมเห็นมันกำลังหลอกลูกเพจคนอื่นอยู่ครับคือมันกำลังเอาแรด1-1กับคนอื่นอยู่แล้วผมเข้าไปกลางเกมพอดีผมก็เลยพิมพ์บอกเลยว่าเฮ้ยมึงโดนแฮกนะนู่นนี่นะมึงให้รีบหนีนะให้รีบกดออกนะอะไรเงี้ยแล้วมันก็ล็อกอินซ้อนเข้าไปอีกเพื่อไปเล่นต่อเว้ยแล้วผมก็เลยล็อกอินซ้อนเข้าไปอีกรอบเพื่อกดออกจากเกมไม่ให้คนนั้นโดนหลอกเว้ยแล้วคนนั้นเขาทักมาว่าเอ้ยเนี่ยมันคืออะไรหรอคือโดนแฮกแล้วผมก็บอกว่าเนี่ยคุณกำลังจะโดนหลอกอะไรประมาณนี้ผมโคตรกำหมัดทุกคนมันกำหมัดมากนะผมเห็นคนอื่นอ่ะเขาโดนกันเยอะเว้ยผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยเป็นคนเรามันจะโดนกันได้จริงหรอวะแต่มันก็โดนจริงผมส่วนเรื่องการโดนอะไรยังไงเนี่ยผมขอยังไม่บอกนะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะรู้ไถ่เราหมดตอนนี้ก็กำลังรวบรวมหลักฐานนะครับทุกคนว่าโดนอะไรบ้างนะครับผมแล้วก็มันเอา ID ผมไปทำอะไรบ้างนะผมแล้วก็เดี๋ยวจะไปลงบันทึกประจำวันไว้เพื่อเตรียมที่จะแจ้งความนะครับผมฟ้องเอาคนผิดให้ติดคดีกันไปชั่วชีวิตนะผมนะผมบอกเลยทุกคนไม่มีการยอมความแน่นอนนะครับผมยังไงมึงก็โดนกูบอกเลยยังไงคดีมึงก็ต้องมีติดตัวผมรู้เท่าไม่ถึงการครับไม่มีบอกเลยไม่มีโดนแน่นอนยังไงก็โดนมึงโดนแน่นอนแต่มันน่าเจ็บใจเรื่องนึงทุกคนนะผมก็คือมีบางคนอ่ะที่ผมรู้สึกว่าเขาน่าจะไม่รู้จักผมดีนะครับผมแล้วก็น่าจะเกลียดผมหรือเปล่าเขาก็บอกว่าเนี่ยไอ้ใจแล้วเนี่ยมันทำแน่นอนนะไอ้ใจแล้วมันทำใจแล้วทำแน่นอนนะไอ้นี่มันเป็นคนเหี้ยมันดูดิพ่อไงควายมึงบ้าหรือเปล่าฮะคือมึงให้กูเอาสิ่งที่กูสะสมมาเนี่ยเพื่อมาแลกกับการหลอกคนอื่นเพื่อเชี่ยอะไรมึงดูกูเป็นคนเชี่ยขนาดนั้นเหรอกูขอร้องมึงจะบ้าหรือเปล่า60บาทคือกูไม่ได้ถูกเงินนะแต่คือ60บาทมึงให้กูหลอกเขาเนี่ยนะกูจะหลอกเพื่ออะไรกูสตรีมกูมีความแฮปปี้มีความสุขอยู่แล้วแล้วหลอกไปเราได้อะไรขึ้นมากูมีตัวตนสตรีมอยู่ทุกวันที่หน้าเพจใจแล้วบ่าย2กับ3ทุ่มอย่าลืมมาดูกันด้วย YouTube ก็มี TikTok ก็มี IG ก็มีตัวตนหมดผมเปิดหน้าตลอดผมจะไม่โกงใครให้ไม่ได้อะไรขึ้นมาวะสันดานโกงคนอ่ะผมไม่เคยทำไว้ทุกคนเนอะเข้าใจปะไม่ชอบผมไม่ว่าแต่อย่าใส่ร้ายปะเดี๋ยวเราไปเตรียมข้อมูลเอกสารนะครับทุกคนเพื่อไปลงบันทึกประจำวันเพื่อเตรียมฟ้องกันนะครับผมทุกคนตอนนี้ผมมาอยู่ที่สน.แล้วผมเดี๋ยวเราเข้าไปทำเรื่องกันเลยนะตอนนี้ผมก็มาแจ้งความเสร็จแล้วนะครับทุกคนนี่เดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันอันนี้มากับแม่รู้สึกโกรธไหมฮะโกรธไหมโกรธเซ่ทำใจแล้วเสียชื่อไม่โกรธได้ไงไปเดี๋ยวเราไปพูดกันต่อที่บ้านทุกคนไป let's go ก็ประมาณนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวมีเรื่องอัปเดตยังไงเดี๋ยวผมก็อาจจะทำคลิปหรือโพสต์บอกกันอีกทีนะครับผมตอนนี้ก็จบไปกับขั้นตอนแรกก่อนนะครับผมเดี๋ยวเรื่องเนี่ยก็จะให้ทางกฎหมายเนี่ยเขาดำเนินกันต่อไปนะครับผมแล้วก็เตือนไว้ว่าอย่าทำเลยนะผมการโกงคนอื่นเนี่ยมันไม่ดีหรอกนะครับผมนะมันเลวด้วยมันเลวมากๆด้วยนะผมนะอย่าไปโกงคนอื่นเขาเลยนะครับผมแล้วสำหรับคนทั่วไปนะผมก็ป้องกันตัวเองกันให้ดีด้วยนะครับผมอย่าลืมผูกเบอร์โทรศัพท์หรืออีเมลนะผมเพื่อป้องกันการถูกแฮกด้วยแล้วอย่าไปกดลิงก์มั่วๆซั่วๆห้ามให้ ID password คนอื่นด้วยนะผมเพราะว่าไม่รู้ว่าบางทีเนี่ยสักวันหนึ่งเนี่ยคนที่เราให้ไปวันนั้นอาจจะดีอีกวันนึงเขาอาจจะไม่ดีก็ได้อันนี้ผมเตือนไว้นะเพราะว่าตัวอย่างเรื่องของการที่แบบว่าไว้ใจคนนึงเนี่ยแล้วโดนเนี่ยบ้านผมก็เคยเกิดขึ้นเหมือนกันนะครับผมนอกจากเรื่องนี้ก็เคยโดนมาแล้วเหมือนกันจริงๆเพราะฉะนั้นก็ฝากเตือนไว้ด้วยนะทุกคนว่าระวังกันให้ดีนะครับผมยังไงกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับทุกคนขอบคุณทุกคนในวันนี้มากที่มาฟังเรื่องของการโดนแฮกกันนะครับก็เซเซลพอสมควรเลยนะผมแต่ไม่มีการยอมความแน่นอนเจอกันบ๊ายบาย